ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มนักตกปลานะพี่ติ๊กล่าสุดนี้เขาบอกว่าเนี่ยได้มีการไปตกปลาช่อนแล้วก็ไปเจอกระเทยคนนึงเนี่ยยืนช่วยเหลือตัวเองอยู่นะตรงแถวๆจุดที่เขาไปตกปลาช่อนนี่นะอย่างนี้ก็เป็นข่าวได้เหมือนกันนะฮะนี่เขาบอกว่าเนี่ยไปตกปลาช่อนไปตกปลาช่อนแต่ไปเจอปลาช่อนด้วยเจอปลาช่อนไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยอยู่บนบกเนี่ยนะคือมีการโบกมือเรียกให้เข้าไปใกล้ๆนะครับนี่นะหนุ่มคนนี้เนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าปลาเกียวพเนจรโพสต์ข้อความเตือนภัยครับนี่บอกว่าในกลุ่มคนชอบตกปลาช่อนข้างทางเนื่องจากไปตกปลาแล้วเจอกระเทยแก้ผ้าช่วยเหลือตัวเองอยู่โบกมือเรียกเข้าไปใกล้ๆนะครับเขาก็ตกใจฮะนี่นะครับล่าสุดเนี่ยสอบถามกับคนที่โพสต์เนี่ยชื่อว่านายเศรษฐานุวัฒน์ใจบานอายุ35ปีบอกว่าเมื่อวันที่26มีนาคมเมื่อวานนี้เองนะครับช่วงประมาณบ่าย3เนี่ยคนนี้ที่เจอนะไปตกปลาตามปกติโดยขับรถไปจอดแถวบริเวณศาลาริมน้ำกกในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงเห็นว่ามีรถเก๋งคันนึงจอดอยู่และทีแรกเหมือนเห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนะครับอยู่ในรถคันดังกล่าวก็ไม่ได้สนใจฮะไม่ได้หันไปมองแต่ในขณะที่กำลังเดินหลบแดดมาข้างในรถเห็นว่าคนในรถเริ่มถอดเสื้อผ้าจากนั้นลงมาจากรถจึงได้สังเกตชัดๆว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่เป็นสาวประเภท2ทำหน้าอกแล้วด้วยแล้วก็เดินมาทางเขานะครับนึกภาพดูนะถอดเสื้อผ้าด้วยนะแล้วก็เดินมาหานะฮะครับจากนั้นสาวประเภท2คนดังกล่าวใช้มือข้างนึงเนี่ยช่วยเหลือตัวเองฮะส่วนมืออีกข้างเนี่ยกวักเรียกร้องเรียกให้คุณเศรษฐานุวัฒน์เนี่ยเข้าไปหาใกล้ๆท้าทายนะฮะท้าบอกให้เข้ามาจากนั้นมีการส่งสัญญาณมือแบบประมาณว่าเนี่ยส่งมินิฮาร์ทมาให้นะ I love you mini heart ครับเขาบอกโอ้โหผมเห็นแล้วดูท่าไม่ค่อยดีถอยดีกว่าถอยนะขับรถหนีเลยฮะครับแล้วก็มาจอดอีกฝั่งหนึ่งของกองทรายก็เห็นว่าสาวคนดังกล่าวเนี่ยยังแก้ผ้าโบกมือก็เลยถ่ายภาพมาเอามาโพสต์ลงในกลุ่มเขาบอกเนี่ยจะเตือนภัยหรือว่าไงฮะหรือเล่าสู่กันฟังครับคือเตือนภัยด้วยแหละเตือนภัยนะเตือนภัยด้วยเพราะว่าเอามาโพสต์ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนชอบตกปลาช่อนข้างทางนะฮะมีกลุ่มนี้ด้วยนะเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของโพสต์หน่อยครับสายตาเขากำลังแก้ผ้าในรถแล้วเรียกผมให้ไปหาผมก็เลยรีบเก็บของเอาเบ็ดเข้ารถเก็บของโยนหมวกโยนอะไรเสร็จปุ๊บผมก็สตาร์ทรถล็อกรถแล้วค่อยๆเลื่อนรถออกไปเขาก็เดินตามมาในขณะที่เขาแก้ผ้าเดินตามผมออกมาโบกผมเรียกผมให้ไปหาเรียกแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งของเขาก็ช่วยตัวเองอยู่มืออีกข้างก็โบกมือเรียกผมอยู่ส่ง I love you ทำมินิฮาร์ทส่งเรียกผมโบกผมพยายามขับรถหนีไปที่อื่นไปจอดที่อื่นไปตกปลาอีกฝั่งหนึ่งของกองหินกองทรายเขาก็มายืนอยู่ข้างน้ำโบกผมนี่ครับคนนี้คือปากเกียวพเนจรนะฮะที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กนะนี่ขนาดปากเกียวยังถอยหนีเลยนะครับครับจริงๆเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยมันจงใช่ไหมฮะไม่มีไม่ได้ถือมีดถืออะไรมานะครับมือเปล่าด้วยมาแต่มือเปล่าๆนะฮะและไม่ใช่มือเปล่าเดียวสาวมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ปลาเกียวยังต้องหลบฉากเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะไปตกปลาช่อนโอ้โหเจอปลาช่อนไม่รู้ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ถอยก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแยงนะฮะวันนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยสภาเขาเพิ่งผ่านวาระ3กฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมนะฮะพอดีเห็นเราพูดเรื่องว่าคนนี้เป็นสาวประเภท2นะครับปกติสาวประเภท2เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าที่เขาแปลงเพศแล้วเนี่ยเขาคงไม่ได้ช่วยตัวเองด้วยวิธีนี้มันจงใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆอยู่นะอันนี้เนี่ยที่คุณปาเกียวบอกมาเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยทำหน้าอกมาแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่เพราะนั้นเพศสภาพเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าชัดเจนนะฮะเพราะนั้นมันก็แปลกๆอยู่นะครับนี่เขาเตือนภัยนะแต่ไงก็แล้วแต่ฮะคนอื่นเขาคงไม่ได้ทำแบบนี้ทุกคนนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้พรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับก็ห้อยไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะ